สวัสดีครับพี่น้องสารสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับพี่น้องสบายดีนะครับอันนี้เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มารับทราบเรื่องราวนะครับของความเป็นไปต่างๆที่น่าตื่นเต้นในคณะของเรานะครับในช่วงที่ผ่านมาคณะเราได้เริ่มต้นตั้งคริสตจักรนะครับเพราะเราเชื่อเรื่องการตั้งคริสตจักรและล่าสุดขอบคุณพระเจ้าสำหรับอีก2คริสตจักรใหม่นะครับแห่งแรกนะครับคริสตจักรสารสัมพันธ์ไชน่านะครับนำโดยจันแหม่มกฤชพรเกษรจันทร์และแห่งที่2คริสตจักรสารสัมพันธ์ชายบาดาลโดยอาจารย์น้องกัญญาศิลาสลุงนะครับทั้ง2แห่งนี้เป็นคริสตจักรน้องใหม่ของเรานะครับและจนถึงปัจจุบันนี้ตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับเรามีคริสตจักรทั้งสิ้น24แห่งแล้วครับและนอกจากงานตั้งคริสตจักรนะครับเรายังให้ความสำคัญเรื่องของการเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นให้แข็งแรงวันนี้ผมอยากขอแนะนำให้พี่น้องได้รู้จักกับคริสตจักรคันประทีปหนองไข่ซึ่งแห่งนี้นะครับได้เริ่มต้นจากการใช้บ้านของพี่น้องเพียงไม่กี่ท่านนะครับเป็นคุณครูแม่และลูกแล้วก็ลูกเขยแล้วก็ร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันได้พัฒนาขึ้นจนในที่สุดทุกคนมีส่วนร่วมการรับใช้และคริสตจักรเติบโตเป็น40คนในปัจจุบันนี้แล้วนะครับคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ของเราเชื่อเรื่องการนำคนกลับมาหาพระเจ้าและเสริมสร้างเขาให้บรรลุถึงการทรงเรียกในชีวิตและภายใต้ความเชื่อแบบนี้นะครับเราได้นำเสนอโลโก้ใหม่เป็นภาพสัญลักษณ์ใหม่ของคณะของเราและพี่น้องในคริสตจักรต่างๆก็ได้ร่วมกันได้นำเสนอและสื่อสารนิมิตนี้ให้กับพี่น้องในคริสตจักรได้รับทราบร่วมกันภายใต้สัญลักษณ์ใหม่นี้นะครับและสำหรับการรับใช้ร่วมกับพี่น้องในพระกายนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคณะมิชชันนารีจำนวน27ท่านจากองค์กรหน่วยงานที่ชื่อว่า Launch Global ได้มาร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันกับคริสตจักรของเราหลายแห่งนะครับพี่น้องเหล่านี้มาด้วยความตั้งใจแล้วก็มาด้วยความปรารถนาดีต่อคนไทยที่จะได้รับพระคุณของพระเยซูคริสต์เขาได้ไปแบ่งปันความรักพระเยซูคริสต์ได้ไปสอนภาษาอังกฤษให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆและก็ให้การช่วยเหลือสร้างสัมพันธ์กับพี่น้องนักเรียนนักศึกษาในหลากหลายสถาบันการศึกษารวมทั้งพี่น้องกลุ่มนี้ยังได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยในจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ด้วยนะครับเข้ามาด้วยความปรารถนาดีแล้วก็เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เขาได้ทำนะครับและผมเชื่อว่าแบบอย่างภาระใจของพี่น้องมิชชันนารีเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายจิตใจของเราทุกคนให้นำความรักของพระเยซูคริสต์ไปถึงคนไทยให้มากที่สุดด้วยนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ4นะครับได้บอกว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าและเพื่อการที่เราจะได้มีพระคำของพระเจ้าเพื่อเป็นอาหารสำหรับจิตวิญญาณของเราในทุกวันใหม่นะครับคณะได้ผลิตบทเรียนสำหรับการเฝ้าเดี่ยวให้กับพี่น้องในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพื่อทุกวันท่านจะได้ใช้เวลาช่วงเช้าของแต่ละวันสำหรับการได้พักสงบและรับกำลังจากพระเจ้าก่อนเสมอนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้ผลิตชุดบทเรียนคำสอนชีวิตใหม่ในพระคริสต์ซึ่งมีทั้งสิ้น12บทสำหรับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนใหม่จะได้ศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าโดยผู้เลี้ยงพี่เลี้ยงสามารถจะนำบทเรียนนี้ทั้ง12บทไปแบ่งปันให้กับสมาชิกหรือคริสเตียนใหม่ได้รู้จักพระเจ้านะครับแต่เรานอกจากนั้นนะครับเรายังได้จัดทำนะครับและจะเผยแพร่ผ่านทาง YouTube เพื่อเป็นช่องทางเสริมอีกทางหนึ่งนะครับและผลิตเป็น CD สำหรับพี่น้องจะได้ศึกษาด้วยตัวเองก่อนที่ท่านจะนำไปแบ่งปันกับผู้เชื่อใหม่หรือคริสเตียนใหม่ต่อไปครับและข่าวสารประชาสัมพันธ์สุดท้ายนี้นะครับในคณะของเราได้มีการดำเนินการแปลเพลงใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงการแต่งเพลงต่างๆซึ่งพี่น้องสามารถที่จะไปรับชมรับฟังได้นะครับในช่อง YouTube Channel ของคริสตจักรของเราของคณะของเรานะครับในนี้พี่น้องสามารถจะแบ่งปันไปให้ญาติมิตรนะครับจะมีทั้งวิดีโอต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับรวมถึงคำเทศนาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านให้มีชีวิตที่สดชื่นมีกำลังในองค์พระเยซูคริสต์ทุกวันนะครับให้พระเยซูคริสต์สัมผัสจิตใจของเราจนเรามีแรงผลักจากภายในที่จะดำเนินชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นและให้ทุกวันของท่านเป็นวันแห่งความสุขพระเจ้าอวยพรนะครับ